เอาละครับพาผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างครับไปดูการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะการฝึกให้ผู้สูงอายุนั้นประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุรีไซเคิลนะครับสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับบรรดาผู้สูงวัยครับคุณผู้ชมครับผู้สูงอายุในตำบลราชสถิตอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองช่วยกันนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆนะครับโดยเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลจำนวนมากครับถูกนำไปทำเป็นพัดกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจะเรียกกันว่าพัดเงินล้านครับสาเหตุที่เรียกพัดเงินล้านเพราะว่าลอตเตอรี่เหล่านี้ถ้าถูกรางวัลที่1จะมีมูลค่าสูงได้เงินรางวัลใบละ6ล้านบาทแต่เมื่อไม่ถูกรางวัลก็กลับกลายเป็นเศษกระดาษที่ไม่มีค่าก็เลยเรียกกันว่าพัดเงินล้านนั่นเองครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตจึงนำลอตเตอรี่เหล่านี้นะครับให้ผู้สูงอายุมาทำเป็นพัดเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีรายได้เสริมด้วยครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับทำให้การพัฒนาของผู้สูงอายุดีขึ้นทั้งร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญา4อย่างนี้ถ้าสมบูรณ์อยู่ในผู้สูงอายุจะแข็งแรงขึ้นจะไม่แก่ด้วยจ้ะเพราะว่าเรามีเพื่อนที่รู้ใจกันเพราะว่าวัยเดียวกันนะคะจะมีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมเขาได้ใช้สมองคิดนะได้สร้างได้ออกกำลังมือไม้นะครับก็สร้างทำให้เขามีสุขภาพดีและเขาได้มาพบปะพูดคุยกันซึ่งเป็นเวลาเรียนทุกวันศุกร์อยู่แล้วนะโรงเรียนผู้สูงอายุเรามีนักเรียนอยู่ประมาณสัก 80-90 คนนะครับก็เวียนกันมาเรียนทุกวันศุกร์อันนี้ก็เป็นวิชาหนึ่งที่เสริมเป็นอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุนะครับโดยที่เขาซึ่งงานมันไม่ได้หนักงานเบาๆซึ่งผู้สูงอายุทำได้คุณผู้ชมครับโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตมีวิทยากรจากที่ต่างๆไปสอนกิจกรรมหลายอย่างนะครับทั้งอาชีพการใช้ชีวิตและตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยโดยมีเป้าหมายคือการสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้บรรดาผู้สูงวัยนะครับส่วนการส่งเสริมด้านอาชีพเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้เสริมควบคู่ไปกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีครับNews 18